เรื่องของโควิด-19หรือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เนี่ยนะครับสิ่งที่หุ้นส่วนและท่านผู้ชมได้เห็นทั่วประเทศเลยท่านผู้ชมจะได้เห็นอะไรวิชั่นหรือวิสัยทัศน์ของผู้นำในการบริหารของแต่ละประเทศแต่ละประเทศมีการบริหารที่แตกต่างกันนะฮะในบางประเทศพอใจในการปิดในการกักกันในการเคอร์ฟิวในบางประเทศไม่พอใจออกมาชุมนุมประท้วงนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นหลักกลยุทธ์เชิงการบริหารนะครับแปลกใจไหมที่สหรัฐอเมริกากำลังเป็นประเทศต้นๆ นะที่กำลังกลายเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดเพราะสหรัฐอเมริกาปล่อยให้คนออกนอกประเทศสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศ วันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจประเด็นที่น่าสนใจก็คงหนีไม่พ้นเรื่องราวของโควิด-19นะครับซึ่งแพร่ระบาดไปทั่วโลกและตอนนี้องค์การอนามัยโลกระบุว่าสหรัฐอเมริกากำลังจะเป็นศูนย์กลางในการแพร่ระบาดโควิด-19และตอนนี้ก็มีการสั่งห้ามคนในหลายๆประเทศนะครับที่คนของสหรัฐอเมริกาเข้าไปนั้นเข้าประเทศแล้วนะครับไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับว่าปรากฏการณ์เกิดอะไรขึ้นบ้างแผ่นดินไหว 7.5 เมกะจูลนอกชายฝั่งเกาะคูรินนะครับสหรัฐอเมริกาก็เตือนเฝ้าระวังเกิดสึนามิสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่าสหรัฐออกประกาศเฝ้าระวังคลื่นสึนามินะครับที่เกิดแผ่นไหวนะครับ 7.5 เมกะจูลนอกชายฝั่งเกาะคูรินของรัสเซียขณะที่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นไม่ได้ออกคำเตือนแต่ระบุว่าอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงในระดับน้ำทะเลเล็กน้อยจำได้ไหมฮะที่ผมเรียนไว้ในช่วงไทมิ่งของเวลาภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากตามไทมิ่งวันที่9และวันที่15นะครับมันก็มาหลังจากนั้นเนี่ยมาเนี่ยก็ไม่เกิน45วันก็จะเกิดปรากฏการณ์อย่างนี้ขึ้นการล้มตายของคนจำนวนมากคนที่มีชื่อเสียงสังเกตว่าคนล้มตายจำนวนมากแล้วคนมีชื่อเสียงเสียชีวิตนะครับก็เกิดขึ้นนะในระหว่างนี้ในขณะที่คนสหรัฐอเมริกานะครับเชื้อสายเอเชียแห่กันกักตุนปืนนะครับเพื่อป้องกันตนเองนะครับระหว่างโควิด-19 สำนักข่าวMorning Post นะครับรายงานว่าไม่ใช่แค่กระดาษชำระหรือของชำเท่านั้นที่ผู้บริโภคสหรัฐอเมริกาแห่กันซื้ออย่างตื่นตระหนกการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่แต่อาวุธปืนกลายเป็นสินค้าอีกชนิดหนึ่งที่มียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างมากโดยเฉพาะในหมู่ผู้ซื้อชาวอเมริกันแห่ซื้อนะครับกันอย่างเต็มที่โดยเฉพาะเชื้อสายเอเชียท่ามกลางกระแสการเหยียดเชื้อชาตินะที่หนักหน่วงขึ้นเรื่อยๆนั่นหมายความว่าอาชญากรรมกำลังเกิดมากขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาจนมีการแห่ซื้อปืนในขณะที่ผู้นำบราซิลมาแปลกๆฮะวอนประชาชนอย่าตื่นตระหนกนะครับให้กลับมาใช้ชีวิตปกติยันไม่มีทางเหมือนกับประเทศอิตาลีสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่าประธานาธิบดียาอีโบโซนารูแห่งบราซิลนะครับออกมาเรียกร้องให้ประชาชนเลิกหวาดผวาไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่และกลับไปใช้ชีวิตตามปกติภายหลังเมืองใหญ่สุดของแดนแซมบ้าประกาศมาตรการล็อกดาวน์เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ผู้ติดเชื้อในประเทศแล้วกว่า 2,000 คนผู้นำบราซิลได้ออกถ้อยแถลงต่อคนทั้งประเทศเรียกร้องให้นายกเทศมนตรีผู้ว่าการรัฐยกเลิกคำสั่งล็อกดาวน์ที่ทำให้รัฐริโอเดจาเนโรนะครับและก็เซาเปาโลตกอยู่ในสภาพกึ่งอัมพาตนะครับซึ่งโบโซนารูเผชิญกับเสียงวิจารณ์อย่างหนักที่ออกมาแสดงความห้าวหาญไม่ดูดายต่อตาม้าตาเรือซ้ำยังดูเบาวิกฤตสาธารณสุขครั้งนี้ว่าเป็นแค่ความเพ้อฝันไข้หวัดเล็กๆน้อยๆทั้งที่ทั่วโลกนะครับมีผู้ติดเชื้อรวมกันกว่า 40,000 นะครับขออภัยฮะ 420,000 คนมีผู้เสียชีวิตแล้วเฉียดก็ 20,000 คนบราซิลเซาเปาโลโล
ลูขออภัยฮะนะครับกรุงบราซิเลียนะครับพร้อมใจกันประท้วงด้วยการเคาะหม้อแสดงความไม่พอใจมาตรการตอบสนองของโบโซนารูขณะที่ตรวจพบล่าสุดว่าเรตติ้งของผู้นำบราซิลลดต่ำลงนะครับนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะในบราซิลตอนนี้ที่ผ่านมาเนี่ยบราซิลเวลาประท้วงก็จะเคาะหายเคาะหม้อนะเป็นอย่างนี้มาโดยตลอดนะก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่เกาหลีใต้ก็สั่งตรวจเข้มผู้เดินทางจากสหรัฐอเมริกานะครับสกัดเคสนำเข้าโควิด-19 สำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่าเกาหลีใต้ประกาศเพิ่มมาตรการคัดกรองผู้เดินทางจากสหรัฐอเมริกาท่ามกลางความวิตกเรื่องผู้ติดเชื้อมาจากต่างแดนหลังนะครับอัตราการแพร่กระจายของโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ในดินแดนโสมขาวมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆก่อนหน้านี้นะครับก็มีมาตรการตรวจเข้มการเดินทางจากผู้ที่เดินทางจากยุโรปจีนอิตาลีอิหร่านโดยกำหนดให้คนกลุ่มนี้ต้องโหลดแอปพลิเคชันและลงทะเบียนเพื่อเฝ้าระวังติดตามตัวตามอาการป่วยหรือไม่นะครับโดยเริ่มบังคับใช้คำสั่งกักตัว14วันนะฮะสำหรับผู้ที่เดินทางจากยุโรปพำนักอยู่ในประเทศระยะยาวก็เป็นอีกมาตรการหนึ่งที่เกิดขึ้นฮะเขาบอกว่าเราไม่มีเวลาเรามีเวลาไม่มากนักเนื่องจากพลเมืองเกาหลีใต้อยู่ในทวีปอเมริกาเหนือเช่นนักศึกษาต่างก็วิตกกังวลตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาเพิ่มขึ้นและคาดว่าจะเดินทางกลับบ้านในเร็ววันนี้นะครับนี่ก็เป็นอีกปรากฏการณ์หนึ่งในอิตาลีปรากฏว่าคนตายตอนนี้ก็ตายเพิ่มอีกนะครับแต่พบสัญญาณแห่งความหวังล็อกดาวน์ได้ผลสำนักข่าว AFP นะครับรายงานว่าผู้เสียชีวิตนะครับจากโคโรนาสายพันธุ์ใหม่โควิด-19 ในอิตาลีกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งนะครับแต่ปรากฏว่าหลักฐานเพิ่มเติมว่าอัตราการแพร่เชื้อของไวรัสนั้นกำลังชะลอตัวลงผลจากมาตรการการล็อกดาวน์ประเทศอันแสนเจ็บปวดนะครับเจ้าที่สาธารณสุขทั่วอิตาลีกำลังพิจารณาในข้อมูลใหม่ๆเพื่อดูว่ามาตรการแบนและปิดสถานที่ต่างๆ2สัปดาห์ประสบความสำเร็จหรือไม่นะครับในการจัดการกับวิกฤตการแพร่ระบาดครั้งใหญ่ในขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาเขาไปขอความช่วยเหลือจากเกาหลีใต้ให้เข้ามาทำการช่วยเหลือคนอเมริกันบ้างสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่ารัฐบาลเกาหลีใต้ประกาศจะส่งเครื่องมือแพทย์ไปช่วยสหรัฐอเมริการับมือการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ถ้ามีเหลือนะครับหลังได้รับคำร้องขอเร่งด่วนจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งรับปากแข็งขันว่าจะช่วยอำนวยความสะดวกเรื่องใบอนุญาตนำเข้าอเมริกันกระแสข่าวนี้ส่งผลทำให้ราคาหุ้นบริษัทผลิตชุดทดสอบไวรัสในเกาหลีใต้พุ่งทะยานนะยิ่งสะเทือนให้เห็นว่าทั้งสองชาติซึ่งมีผู้ติดเชื้อรายแรกในวันเดียวกันแต่กลับมีแนวทางตอบสนองวิกฤตที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงก็นี่คือปรากฏการณ์อีกปรากฏการณ์ฮะสหรัฐหันไปช่วยไปขอความช่วยเหลือจากเกาหลีใต้ในขณะที่ทรัมป์ก็กลับลำนะฮะเรื่องของป้องกันเชื้อสายเอเชียนะบอกว่าหลังจากถูกตำหนิว่าโควิด-19 เป็นไวรัสจีนนะครับสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าทรัมป์ที่ถูกสวดยับจากการเรียกโควิด-19 ว่าไวรัสจีนกับลำปกป้องชาวอเมริกันสายเชื้อสายเอเชียยันคนเหล่านี้ไม่ใช่ต้นเหตุการแพร่ระบาดแต่เป็นประชาชนที่น่าทึ่งที่ควรได้รับการปกป้องประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับก็ที่ผ่านมาก็บอกว่าคนชุมชนอเมริกันเชื้อสายเอเชียกำลังถูกโจมตีทั้งคำพูดและการทำร้ายร่างกายไวรัสโคโรนายังระบาดในอเมริกันนะครับปรากฏว่ามีคนติดเชื้อ 43,000 คนที่ได้รับการยืนยันเสียชีวิต533รายนะครับในการแถลงข่าวของทีมเฉพาะกิจของไวรัสของทำเนียบขาวนะฮะอเมริกันชนทั้งหมดควรได้รับการปกป้องชุมชนชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียในประเทศในทั่วโลกนะครับคำถามของผู้สื่อข่าวที่ว่าทำไมต้องพูดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาทรัมป์บอกว่าดูเหมือนตอนนี้มีการ
ใช้ถ้อยคำโจมตีชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียในอเมริกาซึ่งเขาไม่ชอบใจเลยนะทรัมป์ก็เปลี่ยนคำพูดจากไวรัสจีนตอนแรกกับไวรัสโคโรนาทรัมป์ไม่บอกนักข่าวว่าเปลี่ยนเป็นไวรัสจีนตอนนี้ก็โดนโจมตีหนักโดนโจมตีหนักก็เลยเปลี่ยนว่าเป็นโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เอาไว้ยังไงเหมือนเดิมนะครับนี่คือสิ่งที่ทรัมป์ทำเป็นตอนนี้ในขณะที่ทรัมป์นะครับก็ปฏิเสธที่จะชัตดาวน์ประเทศนะครับชี้โควิด-19ฆ่าคนอเมริกันนะน้อยกว่าวิกฤตเศรษฐกิจนะครับแล้วก็อุบัติเหตุด้วยซ้ำไปสำนักข่าว AP นะครับกับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกานะครับได้ยืนยันว่าเขาผ่อนปรนมาตรการล็อกดาวน์ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในสหรัฐอเมริกานะครับช่วงกลางเดือนเมษายนเตือนถ้าขืนบังคับใช้มาตรการต่างๆต่อไปอาจจะเป็นการทำลายประเทศนะครับทรัมป์และคณะทำงานด้านโควิด-19ของเขาได้ออกคำสั่งแนะนำให้ประชาชนทั่วประเทศเว้นระยะห่างทางสังคมงดการสัมพันธ์กับคนอื่นๆเป็นเวลา15วันนะครับในความพยายามลดการแพร่ระบาดอย่างไรก็ตามล่าสุดประธานาธิบดีจากริพับลิกันนะรายนี้ยังได้รับการเลือกกลับมาดำรงตำแหน่งศึกเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนด้วยคือทรัมป์จะมาลงเลือกตั้งอีกรอบนึงนะครับเริ่มหมดความอดทนต่อสภาวะเศรษฐกิจจากโควิด-19นะครับนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ของทรัมป์ทรัมป์ก็คงยังไม่ปิดไม่ใช้วิธีการล็อกดาวน์ทั้งหมดนะครับความประสงค์ที่จะผ่อนปรนเรื่องของการล็อกดาวน์ของทรัมป์มีแนวโน้มหรือมาตรการเรื่องของการแพร่ระบาดโควิดในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับมีผู้ติดเชื้อ 5,860 คนเสียชีวิต69คนส่งผลให้ยอดรวมผู้ติดเชื้ออยู่ 49,594 คนแล้วก็เสียชีวิต622รายในขณะที่องค์การอนามัยโลกนะครับบอกว่าสหรัฐอเมริกากำลังเป็นกลายเป็นศูนย์กลางนะครับการแพร่ระบาดของโควิด-19 สำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าองค์การอนามัยโลกหรือ WHO นะครับระบุว่าสหรัฐอเมริกาอาจจะเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดแห่งใหม่นะครับของโควิด-19 หลังจากจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับเรากำลังเห็นจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างมากในสหรัฐอเมริกาดังนั้นมันจึงมีความเป็นไปได้ที่อเมริกาจะกลายเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดโฆษกขององค์การอนามัยโลกระบุแบบนั้นนะครับจนถึงตอนนี้ผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในสหรัฐอเมริกามีจำนวนและปริมาณเพิ่มสูงขึ้นจากข้อมูลของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์นะครับทรัมป์บอกว่าอุปกรณ์ทางการแพทย์มีความสำคัญนะครับในการปกป้องเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยที่กลายเป็นของหายากในการทวิตเตอร์นะครับข้อความช่วงรุ่งสางทรัมป์ระบุว่าหน้ากากอนามัยนะครับเครื่องช่วยหายใจในตลาดโลกขณะนี้มีราคาที่บ้ามากๆเราจะช่วยรัฐต่างๆให้ได้รับของพวกนี้แต่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างไรก็ตามผู้ว่าการรัฐหลายคนในอเมริกันเรียกร้องให้ประชาชนอยู่ในบ้านแต่เมื่อทรัมป์ยังคงดูแคลนวิกฤตนี้นะครับเมื่อคืนวันจันทร์ผู้นำสหรัฐบอกว่าเขากำลังพิจารณาถึงหนทางต่างๆในการรีสตาร์ทเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกานะครับให้กลับมาเดินหน้าต่อไปในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าและต้องการหลีกเลี่ยงไม่ให้โรคระบาดกลายเป็นปัญหาทางการเงินนะครับระยะยาวโดยเชื่อว่าการระบาดอยู่นานแค่ 3-4 เดือนนะครับที่ปรึกษาอาวุโสของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เคยพูดถึงมาตรการข้อจำกัดของรัฐบาลขณะนี้ว่าเหมือนชาเลนจ์นะครับ15วันพร้อมรับปากว่าจะมีการทบทวนมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสนะครับมีการประเมินว่าประชากรของสหรัฐอเมริกา 1.7 พันล้านคนทั่วโลกนะครับที่ถูกสั่งกักบริเวณอยู่บ้านขณะนี้หลายรัฐบาลใช้มาตรการเข้มงวดในการปกป้องประชาชนของตนเองโดยอังกฤษเป็นประเทศล่าสุดที่ล็อกดาวน์นะครับหลังจากสั่งห้ามเดินทางเมื่ เที่ยงคืนวันจันทร์นี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงสหรัฐอเมริกาใช้วิธีการจัดการนอกประเทศไม่ให้คนเข้าประเทศนะครับแต่ในประเทศเนี่ยนะฮะสหรัฐยังคงให้ทำธุรกิจต่อไปทำเศรษฐกิจต่อไปนะฮะแล้วก็ไม่จำกัดเพราะไม่จำกัดตอนนี้มันโอ้โหการแพร่ระบาดในสหรัฐอเมริกาสหรัฐเอาไม่อยู่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าการเอาไม่อยู่ตอนนี้มันก็ตายกันเนี่ยป่วยกันเนี่ยนะ
ก็ยังไม่เท่ากับการตายเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจและก็ตายไม่เท่ากับเรื่องของอุบัติเหตุจริงไหมก็จริงนะก็จริงฮะอุบัติเหตุเนี่ยทั่วโลกเนี่ยแต่ละประเทศเนี่ยตายกันมากกว่าโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ด้วยซ้ำไปแต่บางประเทศทะลุขึ้นไปแล้วตอนนี้เนี่ยมาตรการของทรัมป์ที่ยังไม่ได้ยกระดับขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยกำลังส่งผลกระทบหลักที่ทรัมป์ทำอยู่ตอนนี้กำลังส่งผลกระทบต่อคนในสหรัฐอเมริกาเรื่องของโควิด-19 หรือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เนี่ยนะครับสิ่งที่หุ้นส่วนและท่านผู้ชมได้เห็นทั่วประเทศเลยท่านผู้ชมจะได้เห็นอะไรวิชั่นหรือวิสัยทัศน์ของผู้นำในการบริหารของแต่ละประเทศแต่ละประเทศมีการบริหารที่แตกต่างกันนะฮะในบางประเทศพอใจในการปิดในการกักกันในการเคอร์ฟิวในบางประเทศไม่พอใจออกมาชุมนุมประท้วงนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นหลักกลยุทธ์เชิงการบริหารนะครับแปลกใจไหมที่สหรัฐอเมริกากำลังเป็นประเทศต้นๆนะที่กำลังกลายเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดเพราะสหรัฐอเมริกาปล่อยให้คนออกนอกประเทศนะครับแล้วก็คนของสหรัฐอเมริกานั้นมีหลายชาติพันธุ์อยู่รวมกันนะครับทำให้เป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดของโคโรนาสายพันธุ์ใหม่สิ่งเหล่านี้เป็นปรากฏการณ์นะฮะแล้วก็ต้องเรียนรู้ร่วมกันตอนนี้โอกาสที่จะจบทรัมป์ก็ต้องบอกแล้วฮะบอกว่าประมาณ3-4 เดือนนั่นหมายความว่าเขาวางเกมไว้จะจบประมาณกรกฎาคมถึงสิงหาคมสหรัฐจะเอาอยู่ไหมหลังจากการนี้สหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะทรัมป์เป็นผู้กำหนดเกมดูฮะว่าทรัมป์จะสามารถควบคุมสถานการณ์ของตัวเองอยู่หรือไม่นี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เตรียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ สลาเธอคือดอกไม้ที่งดงามคือหมอพยาบาลสูตรตรำให้พ้นภัยโรคร้ายเหนื่อยล้าสักปานใดเสี่ยงอันตรายจากโควิด-19ให้โรคร้ายมาลายหายสิ้นคนไทยทั่วถิ่นต้องร่วมแรงร่วมใจรู้ว่าเธอเหนื่อยรู้ว่าเธอล้าด้วยรักและศรัทธาให้เธอก้าวต่อไปขอเป็นกำลังใจส่งไปให้ถึงเธอให้เธอทั้งหัวใจให้เธอสบายใจเธอคือเสียสละเธอคือดอกไม้ที่งดงามคือหมอพยาบาลสูตรตรำให้พ้นภัยโรคร้ายเหนื่อยล้าสักปานใดเสี่ยงอันตรายจากโควิด-19ให้โรคร้ายมาลายหายสิ้นคนไทยทั่วถิ่นต้องร่วมแรงร่วมใจรู้ว่าเธอเหนื่อยรู้ว่าเธอล้าด้วยรักและศรัทธาให้เธอก้าวต่อไปขอเป็นกำลังใจส่งไปให้ถึงเธอ
ให้เธอทั้งหัวใจให้เธอสบายใจคือหมอพยาบาลสูตรกรรมให้พ้นภัยโรคร้ายเธอคือผู้เสียสละเธอคือดอกไม้ในใจคนคือหมอพยาบาลสูตรกรรมให้พ้นภัยโรคร้ายเธอคือผู้เสียสละเธอคือดอกไม้ในใจคนสำหรับหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube นะฮะสำหรับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะฮะใต้คลิปแล้วก็ทาง YouTube เรานอกจากจะมีช่องวิ6นิวแล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่องวิ6ถามนะครับส่วนทาง Facebook นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาแล้วก็วิ6นิวส์นะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการกดกระดิ่งนะถ้ากดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่ม LINE นะฮะของ V6 ก็สามารถเข้าได้นะฮะ @V6 New ครับ